สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Headline นะคะประจำวันพุธที่22เมษายน2558พบกับคุณการจอมตาและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันซื้อขายกลางสัปดาห์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้กรณีปัจจัยต่างประเทศนะครับก็จะเป็นเรื่องของกรีซเพราะว่าการเจรจาระหว่างสหภาพยุโรปกับกรีซนั้นจะมีการให้ความช่วยเหลือหรือไม่เพราะว่ากรีซเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นโดยเฉพาะฝั่งยุโรปนะแล้วก็จะมีน้ำหนักมาทางบ้านเราด้วยส่วนทางฝั่งบ้านเราข่าวสารที่ต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่นี้หลายฝ่ายพยายามจะปลอบประโลมว่าเศรษฐกิจเรายังไหวอยู่ยังพอไปได้อยู่ยังพอไปได้อยู่นะครับแต่พอตัวเลขที่ออกมาวันนี้เดี๋ยวจะได้ลงในรายละเอียดกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของการส่งออกก็ดีนะตัวเลขของการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ดีหรือแต่อีกมุมนึงจะบอกว่าในเรื่องของฝั่งการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาช่วยหนุนดัชนีตัวเลขของบ้านเราให้มันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับเพราะตัวเลขที่ออกมาหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังคงค่อนข้างจะสับสนอยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับวันนี้ข่าวใหญ่ที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของกรณีใบเหลืองประมงไทยนะครับที่เห็นว่า EU นั้นได้แจกใบเหลืองให้กับประมงไทยเป็นเวลา6เดือนด้วยกันในการแก้ปัญหาเรื่องของประมงนะครับก่อนที่อาจจะมีมาตรการอื่นๆอย่างเช่นอาจจะเกินไปถึงใบแดงก็ได้ถ้าหากไม่ทำตามใช่ค่ะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคณะกรรมการสหภาพยุโรปหรือ EU ก็ได้มีการเผยแพร่เอกสารแถลงข่าวที่ระบุว่าที่ประชุมลงมติภาคทันหรือให้ใบเหลืองกับประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่อันดับ3ของโลกเพื่อที่จะแจ้งเตือนไทยอย่างเป็นทางการต่อกรณีที่ยังไม่มีมาตรการเพียงพอตามกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกันต่อต้านและขจัดการทำประมงผิดกฎหมายไร้การควบคุมหรือกฎระเบียบทั้งนี้ไทยมีเวลา6เดือนนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหากิจการประมงผิดกฎหมายนี้ค่ะครับแต่ถ้าไปดูตัวเลขนะครับก็ดูเหมือนว่าตัวเลขยังคงที่นะครับสำหรับเรื่องของการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปลาของ EU 642ล้านยูโรนะครับคิดเป็นประมาณ 145,000 ตันซึ่งเป็นตัวเลขของปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีคำสั่งซื้อที่ลดลงแต่อย่างใดแต่ว่าในมุมมองของหลายคนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคุณชวลิตชูกระจรปลัดกระทรวงเกษตรก็บอกว่าเป็นลักษณะของการเตือนนะครับซึ่งเขาก็มองว่า EU นั้นไม่ได้เกิดจากความไม่พอใจในมาตรฐานของการแก้ปัญหาของรัฐบาลในชุดปัจจุบันแต่ว่าเป็นผลจากการทำประมงของไทยในช่วงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตอนนี้ทาง EU เองก็จะส่งเจ้าที่เข้ามาประเมินเป็นระยะนะครับก่อนที่จะมีการพิจารณาอย่างที่บอกกันไปว่า6เดือนจากนี้ไปเฉพาะเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีการประกาศถอดใบเหลืองหรือว่าจะเป็นพัฒนาไปถึงคาเลไรก็คือให้ใบแดงนี่ก็ต้องติดตามนะครับแต่ว่าดูตัวเลขเนี่ยยังไม่ได้ลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก150,000 ถึง 200,000 ตันสำหรับมูลค่าปริมาณการส่งผลิตภัณฑ์การประมงเนี่ยไปยังฝั่ง EU นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในการแก้ปัญหา6มาตรการที่ทางไทยกำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตการทำประมงนะครับรวมไปถึงการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงการจัดทำระบบติดตามแหน่งเรือการปรับปรุงการตรวจสอบย้อนกลับการปรับปรุงพรบประมงและกฎหมายลำดับรองลงมารวมไปถึงจัดทำแผนระดับชาติในการป้องกันสินค้าของ IUU นะครับแล้วก็จะพยายามเร่งอย่างทางรัฐมนตรีปิติพงษ์พึ่งบุญนายุทธยารัฐมนตรีเกษตรก็บอกว่าจะเร่งนะ6มาตรการที่บอกไปเนี่ยให้แล้วเสร็จทันเส้นตายที่ EU กำหนดเอาไว้และจากนั้นเนี่ยก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกกันไปว่าแนวทางก็อาจจะมีถอดใบเหลืองให้ใบเขียวหรือว่าจะให้ใบแดงเลยก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่ายกเลิกการเตือนสินค้าประมงด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ในส่วนของภาคฝั่งผู้ส่งออกเองอย่างคุณพจน์อารามวัฒนานานนท์เนี่ยนะคะนายกสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเนี่ยนะคะบอกว่าการออกใบเหลืองในครั้งนี้นั้นยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาคประมงไทยแล้วก็การส่งออกสินค้าประมงไปยังยุโรปนะคะโดยยังไม่มีการยกเลิกแล้วก็ลดคำสั่งซื้อเพราะว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีความใกล้ชิดกับผู้นำเข้าสินค้าในยุโรปอย่างมากเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถที่จะพูดคุยกันเองได้โดยตรงนะคะแต่ก็อาจจะได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อยเท่านั้นค่ะครับตัวเลขยังไต่ระดับอยู่ที่ประมาณ150,000 ตันต่อปีนะครับถึงประมาณ 200,000 ตันต่อปีนะครับสำหรับตัวเลขเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีที่ผ่านมาสำหรับการเรื่องการส่งออกสินค้าทะเลไปยัง EU นะครับซึ่งรัฐบาลก็อย่างทางรัฐมนตรีพาณิชย์เองก็บอกว่ารัฐบาลก็พยายามจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็จริงจังโดยมีการตั้งคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานด้วยสำหรับเรื่องของการแก้ปัญหานะครับเพื่อที่จะ
คลายความกังวลนะเพราะดูจากทางภาคเอกชนอย่างทางคุณพจน์ที่คุณฤดีได้บอกไปตะกี้ว่าเขาก็มองว่าเป็นลักษณะของการเตือนมากกว่าจริงๆแล้วคุณพจน์บอกว่าสิ่งที่ EU ทำเนี่ยนะคะเป็นการเตือนตามขั้นตอนหลังจากที่เขาเตือนเรามาตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็ยอมรับว่าเรามีปัญหาแต่ปัญหากำลังได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เรารู้ว่าปัญหาคืออะไรรัฐบาลเอาจริงภาคเอกชนเอาจริงการแก้ปัญหาก็ต้องจบนะคะซึ่งท่าทีของ EU ครั้งนี้เนี่ยคุณพจน์บอกเลยว่ามันเป็นการแค่การเตือนว่าเรายังมีจุดอ่อนให้รีบแก้ไขแต่อย่าไปคิดว่ามันแย่ขนาดนั้นไม่ได้มีประเด็นการคว่ำบาตรสินค้าประมงของไทยเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าถ้าหากมีผลกระทบต่อเรื่องของการส่งออกต้องไปดูครับว่าตัวเลขการส่งออกที่ว่าอาจจะขยายตัว 4% ตามที่ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเขาได้กำหนดเป้าการส่งออกปีนี้เอาไว้เนี่ยแล้วก็ล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลเอกชัดชัยสาลิกัญญาบอกว่าอาจจะต้องปรับให้เหลือเพียงขยายตัว 1% ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายสำนักเนี่ยเขาทยอยปรับลดลงกันไปหมดแล้วเหลือเพียงแค่ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่ยังยืนยันตัวเลขอยู่ที่ 4% แต่ 4% ลงมาขยายตัวมากกว่า 1% ค่ะถือว่าเยอะนะปรับค่อนข้างสูงมากค่ะนะซึ่งทางรัฐมนตรีพาณิชย์ก็บอกว่ามันน่าจะมีปัจจัยบวกเข้ามาในช่วงของครึ่งปีหลังนะเพราะดูจากประเทศคู่ค้าทางเศรษฐกิจของเรานั้นน่าจะฟื้นตัวได้บ้างแล้วนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามในการผลักดันการส่งออกของไทยตลอดทั้งปีนี้ก็มีการเรียกประชุมร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับเพื่อที่จะเอามาดูซิว่าจะขยายกลุ่มตลาดใหม่ๆอย่างไรจะแก้ปัญหาตลาดเก่าๆที่มีปัญหาในอย่างไรบ้างก็ให้เวลากรรมการที่คุยกันไปช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย1 เดือนในการที่จะเดินหน้าตามแผนนะครับว่าสินค้าไหนมีโอกาสที่จะทำรายได้เข้าประเทศหรือแม้แต่เอกชนอยากจะให้ทำอะไรก็เสนอเข้ามาที่รัฐบาลแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลเอกชัดชัยก็บอกว่าจากนั้นจะปูพรมทันทีจะเดินหน้าทำทุก SKU นะครับทุกตลาดทันทีเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เพื่อเป็นการเพิ่มยอดการส่งออกก็เป็นของการหารือเมื่อวานนี้นะคะระหว่างในส่วนของตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์และก็ตัวแทนจากสภาภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนของไทยนะคะส่วนทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยคุณดอนนครทัพผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจมหาภาคฝ่ายนโยบายการเงินเนี่ยนะคะบอกว่าเศรษฐกิจไทยจริงๆแล้วยังมีการฟื้นตัวอยู่เพียงแต่ว่าเป็นไปในสถานที่เปราะบางนะคะโดยไตรมาสแรกมีความเสี่ยงว่าจะติดลบเมื่อเทียบกับไตรมาส4ของปี2557เนื่องจากว่าช่วง2เดือนแรกของปีนี้การบริโภคและการส่งออกไม่ค่อยดีนักอีกทั้งในช่วงไตรมาส4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการเติบโตแบบไตรมาสต่อไตรมาสอยู่ในระดับ 1.7% ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับในอดีตแต่การหดตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสแรกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะภาพในระยะข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังมีการฟื้นตัวค่ะและทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีความมั่นใจนะคะว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวได้ในช่วงไตรมาสที่2ค่ะเพราะว่ามีหลายปัจจัยนั้นที่ค่อนข้างจะเห็นชัดเจนนะคะว่าจะมาหนุนในเรื่องนี้ได้ก็คือเรื่องของการส่งออกการลงทุนภาครัฐที่มีสัญญาณที่ดีถ้าภาครัฐเร่งใช้จ่ายได้จริงปัจจัยบวกในแง่ของโมเมนตัมก็ช่วยได้มากค่ะแล้วก็จะทำให้ไทยไม่เผชิญกับภาวะถดถอยทางเทคนิคด้วยครับทีนี้ไปดูทางด้านของสสช.ครับที่มีการแถลงผลงานในรอบ6เดือนตามที่ทางรัฐบาลได้นำแนวทางการแถลงผลงานของรัฐบาลในรอบ6เดือนมาก่อนหน้านี้โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคงจำได้นะครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทางด้านของสสช.คุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เลขาธิการสสช.ก็บอกว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้นนะครับ GDP มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคือจากไตรมาสแรกปี2557แนว GDP เนี่ยติดลบไป 0.5% นะครับก็ปรับตัวดีขึ้นเป็นบวกในไตรมาส2และไตรมาส3รวมถึงไตรมาส4ที่มาฉะนั้นต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าทางสสช.บอกว่าแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเศรษฐกิจก็ปรับตัวดีขึ้นอันนี้เป็นผลจากทางรัฐบาลนะครับที่ดำเนินมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นการเบิกจ่ายเงินจากโครงการรับจำนำข้าวเร่งปัญหาสินค้าเกษตรแล้วก็ให้ความช่วยเหลือชาวนาและสวนยางนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงมาตรการอื่นๆอย่างเช่นการกระตุ้นงบประมาณในเรื่องการเบิกจ่ายประจำปีเนี่ยให้เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ต่างไม่ว่าจะเป็นงบเหลื่อมปีงบกลางปีต่างๆก็จะให้ดำเนินการตามแผนแล้วก็อีกแผนนึงที่กำลังจะดำเนินการก็คือเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยนะครับก็จะส่งผลให้เครื่องยนต์กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการบริโภคการลงทุนการท่องเที่ยวเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอันนี้ยังเป็นมุมมองในเชิงบวกอยู่นะต่อเศรษฐกิจไทยใช่ค่ะจริงๆแล้วเครื่องยนต์ทั้ง4ในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยภาคเอกชนเขาประเมินมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจริงๆแล้วดับทุกเครื่องเลยเรื่องเดียวก็คือการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐการส่งออกการท่องเที่ยวหรือการบริโภคภายในประเทศเนี่ย
ค่อนข้างจะหวังได้น้อยแต่ภาครัฐเองก็พยายามที่จะกระตุ้นให้เครื่องยนต์ทั้ง4นั้นมีการที่จะทำงานไปพร้อมๆกันก็ต้องมารอดูนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วจะสามารถเครื่องได้หรือไม่ค่ะเพราะโดยตัวเลขจากทางกระทรวงที่ออกมาเมื่อสักครู่ก็ดีนะว่าต้องปรับลดเป้าการส่งออกลงเนี่ยก็ดูจะเหมือนจะสวนทางกับสสช.ที่ออกมาประเมินล่าสุดนะครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าที่สภานะครับวันนี้ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไปยื่นหนังสือต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อที่จะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะบางรายมาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานในร่างรัฐธรรมนูญฉบับสภาปฏิรูปนะครับหากมีความคืบหน้าจากสภาจะสดที่นั่นทันทีตอนนี้เราพักกันก่อนครับ